สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงชาวราศีกุมในเรื่องความรักนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกเดือนนะคะก็จะมาทายดวงความรักนะคะก็วันนี้นะคะจะใช้ไพ่ออราเคิลนะคะจะใช้ไพ่ออราเคิล3ชุดแล้วก็ไพ่ทาโร่ชุดหนึ่งนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับอันนี้จะเป็นไพ่ซิบิลล่าเลอร์นอร์มังออราเคิลการ์ดอันนี้จะเป็นไพ่ซิบิลล่าซิงคูล่าออราเคิลการ์ดนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่พลังงานควอนตัมนะคะควอนตัมออราเคิลการ์ดนะคะเป็นไพ่พลังงานอันนี้เป็นไพ่ทาโร่นะคะ Shadow Scarf นะคะก็มาใช้ไพ่ Shadow Scarf ดูความรักกันก่อนแล้วกันเป็นคนขี้หึงแต่ไม่แสดงออกอ่ะเป็นรูปเนี่ยมังกรหวงไข่อ่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้คนรักเป็นคนต่างชาติด้วยนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายเนี่ยคือคุณมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะอาจจะแบบบังเอิญไปแชทคุยกับฝรั่งแชทคุยกับนิโก้แชทคุยกับคนเกาหลีอ่ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องคู่ต่างชาตินะอาจจะได้คู่ต่างชาติและท่านเนี่ยเป็นเนี่ยมังกรหวงไข่อ่ะเป็นคนขี้หึงแต่ไม่ได้แสดงออกแต่เป็นคนที่ขี้หึงมากจะสมหวังในความรักนะคะใบนี้เพราะว่าเป็นไพ่เนี่ยผู้ชายถือพวงเป็นมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎช่อมะกอกอ่ะเหมือนกับว่าคือมีหลายคนน่ะไม่เห็นด้วยมีหลายคนไม่เห็นด้วยให้ท่านคบกับคนคนนี้แต่ท่านคือจะเอาอ่ะประมาณนั้นอ่ะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยเพื่อนไม่เห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยแต่ท่านคือรักคนคนนี้คือท่านรู้สึกรักคนคนนี้ท่านชอบคนคนนี้ท่านก็เลยพยายามที่จะแบบเอาชนะปัญหาอุปสรรคให้ได้โดยที่ว่าคนรอบข้างเนี่ยคือคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าไม่เหมาะสมกันคนรอบข้างอ่ะคนรอบข้างพ่อแม่เนี่ยเขามองว่าเป็นคู่ที่ไม่เหมาะสมกันแต่คุณน่ะรักคนคนนี้แล้วคุณไม่สนใจอะไรคุณจะเอาให้ได้แล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะครับ Ten of Cup Nine of Cup Three of Cup ชาวราศีกุมอ่ะมีเกณฑ์ที่จะตกลงปลงใจอยู่กินกันเองโดยไม่สนใจใคร
มีเกณฑ์ตกลงปลงใจอยู่กินกันเองโดยไม่สนใจใครอาจจะย้ายคุณนะอาจจะเก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่บ้านแฟนแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็อาจจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเรื่องของงานเลี้ยงเข้ามาคือคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะคือสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อม่ายหรืออาจจะได้คู่เป็นพ่อม่ายที่เป็นฝรั่งก็ได้มีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติมีเกณฑ์ได้คู่พ่อม่ายนะคะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเอดูจากในไพ่นะมันก็เป็นภาพสะท้อนประมาณว่าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเหมือนแฟนน่ะเขาจะชวนตัวคุณน่ะให้ไปร่วมงานกับเขาแฟนจะชวนคุณให้ไปร่วมงานกับเขาเล่นหุ้นร่วมกันหรือทำอะไรร่วมกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทางด้านการเงินนะจุดเริ่มต้นที่ดีมากด้วยแต่ทีเนี้ยตัวคุณน่ะค่อนข้างจะคือตัวคุณชอบทำงานอิสระคุณเป็นคนรักอิสระชอบทำงานโดดเดี่ยวเป็นคนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายแล้วก็ไพ่สะท้อนว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคือคุณน่ะจะชอบเกี่ยวกับมิวสิกอ่ะชอบดีดกีตาร์ชอบฟังเพลงชอบร้องคาราโอเกะชอบฟังเพลงหรืออาจจะชอบเล่นดนตรีก็ได้ชอบเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเข้ามาดูโดยรวมเอ๋ว่าสมหวังนะถ้าดูจากไพ่ชุดนี้เอ๋ว่าสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนแล้วก็ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างจะหน้าตาดีด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่คนรวยมากทีนี้ลองมาดูไพ่พลังงานควอนตัมนะคะควอนตัมออราเคิลการ์ดดูนิวบิกินนิ่งอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอดีตเนี่ยเจอเรื่องเจ็บช้ำนะคะชีวิตถูกทำร้ายนะคะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณก็ไม่สนใจใครด้วยเนี่ยทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยแบบอยากจะเปลี่ยนคู่นอนคนใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนแฟนใหม่หรืออาจจะกลับกลางบางครั้งทรานส์ฟอร์เมชั่นหมายถึงการกลับไปเริ่มต้นกับแฟนเก่าก็ได้จิ๊กซอของชีวิตเนี่ยคุณอยากจะเติมเต็มชีวิตเนี่ยให้มันสมบูรณ์คือชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนการต่อจิ๊กซอชีวิตของคุณเหมือนการต่อจิ๊กซอเมื่อจิ๊กซอเนี่ยตัวที่ใช่เนี่ยได้มาเติมเต็มชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะมีความสมบูรณ์ในชีวิตคุณอยากจะได้คุณอยากเหมือนกับว่าคุณอยากจะได้ใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะสมหวังนะคะอันนี้นะคะมายสโตนนะคะเป็นไพ่เนี่ยถ้วยรางวัลคุณจะสมหวังในความรักจะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองชอบแล้วก็น่าอิจฉานะได้ไพ่ทรูเลิฟแปลว่ารักแท้ค่ะคนคนนี้นะเป็นภาพสะท้อนตัวคุณเลยนะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยตามหากันมาแสนนานแล้วจักรวาลของคุณกับจักรวาลของเขาเนี่ยได้โคจรมาเจอกันเพราะนี่คือไพ่รักแท้แปลได้ว่าเป็นเนื้อคู่กันมาจากอดีตชาติเลยนะในไพ่ Black and Fold นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการคืนดีกับแฟนเก่าค่ะชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะมี5คนใน10คนเนี่ยจะไปคืนดีกับคนรักเก่านะแล้วก็ได้ไพ่ Fleer นะแต่คุณน่ะก็กลัวนะกลัวว่าเขาเนี่ยจะด่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธอยากจะคืนดีกับเขานะแต่มีความกลัวในจิตใจแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยความรักเนี่ยจะทำให้คุณกล้านะคะความรักเนี่ยจะทำให้คุณกล้านะคะทีนี้ลองมาดูไพ่ชุดนี้นะคะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณอันนี้นะคะซิบิลลาซิงกูลาออราเคิลการ์ดนะคะซิบิลลาซิงกูลาออราเคิลการ์ดมาดูว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณเอ๊ะได้ไพ่วิกตอรี่นะถ้าจีบใครจีบติดนะเนี่ยได้ไพ่คนไข้คนป่วยถ้าจีบใครก็จีบติดแต่ว่าเพศตรงข้ามเขารู้สึกเหนื่อยใจกับคุณนะได้ไพ่คนอ้วนได้ไพ่โจร
ในไพ่คนตีกันเพศตรงข้ามเขามองว่าคุณน่ะชอบหาเรื่องทะเลาะกับเขาแล้วคุณน่ะชอบจ้องจับผิดเขาด้วยชอบแอบมาส่องเฟซชอบหาเรื่องจ้องจับผิดเขามองว่าคุณน่ะไม่ค่อยดูแลสุขภาพกินจนอ้วนแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้าถามว่ารักไหมอ่ะคือถึงคุณจะอ้วนเขาก็ยังรักคุณนะถึงคุณจะไม่หล่อเขาก็ยังรักนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าตัวคุณอะตัวคุณอะคิดยังไงตัวคุณคิดยังไงกับเพศตรงข้ามก็ซิบุลล่าซิบุลล่าเลนอมังออราเคิลคาร์ดนะคะใช้5ใบนะคะ1ได้ไพ่ยาย2ได้ไพ่คนแก่แล้วก็ได้ไพ่เด็กสาวได้ไพ่งานเลี้ยงนะคะได้ไพ่ทิชเชอร์ได้ไพ่ครูได้ไพ่โจรว้ายตายละเหมือนคุณยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่นะคุณยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่คุณมองว่าเขาเป็นคนมีวิชาการความรู้ดีเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเลยนะเป็นระดับรองศาสตราจารย์น่ะมีความรู้ดีคุณอยากจะชวนเขาไปกินเลี้ยงคืออยากจะชวนไปกินข้าวชวนไปเที่ยวอ่ะคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนสองบุคลิกคุณมองว่าเขาเป็นคนสองบุคลิกนะเป็นคนที่นิสัยเหมือนคนแก่แต่ก็มีความเป็นเด็กในตัวด้วยอ่ะเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอ่ะคือบางครั้งอ่ะก็คืออาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งแต่ก็มีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างเยอะนี่คือสิ่งที่คุณมองเพศตรงข้ามก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาถามค่าครูนะคะไม่ได้รับดูฟรีค่ะไม่ได้รับดูฟรีนะคะหมอดูก็เป็นอาชีพหนึ่งในการทำธุรกิจในการทำมาหากินก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงก็ให้แอดไลน์มาถามค่าครูแล้วก็ยังไงท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกด Subscribe นะคะเดี๋ยวเอ๋จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คลิปนะคะก็ยังไงเอ๋ฝากกดติดตามช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคแล้วก็ช่องที่2นะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะมัลลิมณีฟอร์จูนเทลเลอร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าให้ดูเป็นไกด์เด็ดนะคะดูเป็นแนวทางนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันก็คือดูสนุกดูขำๆนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านค่ะ